สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาเรียนรู้ดูลายมือคนที่มีโชคลาภได้เงินล้านก้อนใหญ่นะครับณจุดอายุที่ได้รับนั้นมันเป็นยังไงดีตรงไหนนะครับมือที่พูดถึงอยู่ก็มือนี้แหละครับมือที่มีโชคได้รับเงินก้อนใหญ่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูจุดอายุที่เกิดเลยครับก่อนอื่นที่จะดูเนี่ยขอเท้าความไปนิดนึงนะครับคือคนนี้ได้เงินก้อนใหญ่มาเนี่ย2ครั้งแล้วนะนี่คือครั้งที่2นะครับก่อนหน้านี้4ปีก็ได้มาซื้อที่นาถึง10กว่าไร่เลยแหละนะในปีนี้ก็เพิ่งได้มาทีนี้มาดูในจุดอายุของช่วงปีนี้ก่อนแล้วค่อยย้อนลงไปในปีที่ได้ครั้งแรกนะครับมาดูปีที่ได้ครั้งที่2เดี๋ยวจะขีดเส้นให้ดูก่อนนะครับเมื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับครับนี่คือจุดแบ่งหน้าจุดอายุในระบบเมตริกก่อนเส้นสีน้ำเงินข้างล่างนี้คือช่วงอายุ28เส้นที่อยู่ตรงกลางก็คือ34ช่วงเส้นที่อยู่ข้างบนก็คืออายุปัจจุบันย่าง38นะครับ38เนี่ยก็คือช่วงนี้แหละช่วงที่ได้ลาภก้อนใหญ่ครั้งที่2ช่วง34นั้นก็คือครั้งแรกที่ได้รับนะครับทีนี้ไปซูมดูใกล้ๆเนี่ยครับในจุดสีน้ำเงินเนี่ยก็คืออายุ37ย่าง38นะครับเนี่ยก็คือเส้นตัวนี้นะครับแล้วทีนี้สังเกตดูเส้นสีฟ้าเนี่ยจะแทนด้วยเส้นวาสนานะครับมันมีวีหงายอยู่กี่เส้นเนี่ยในตัวหนึ่งมี2ตัวนะครับนี่ก็อีกช่วงหนึ่งเป็นเส้นที่มันตีคู่กันอยู่ใกล้ๆนะในมือข้างซ้ายเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าในตำแหน่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งที่ดีมีวีรับแล้วก็เส้นที่มันอยู่ใกล้ๆกันก็เป็นลักษณะของการมีโชคเข้ามาอีกนะครับเส้นเล็กๆน้อยๆฝอยๆนะมันจะอยู่ข้างๆเส้นนี้ก็มีอีกเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับแถวๆนี้จะเป็นเส้นเล็กๆแต่พอมองเห็นได้นะนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้ได้เงินก้อนใหญ่ก็คือจะต้องเกิดมีตัว V หรือเป็นเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นใกล้ๆกันหลายๆเส้นอยู่ใกล้กันมันก็คือเป็นโชคนะครับเป็นโชคทางด้านการเงินอย่างที่ขีดขึ้นมาให้ดูเนี่ยแหละครับในจุดนี้นั่นนี่คืออายุ38นะนี่คือช่วงอายุที่ได้ครั้งแรกก็คือประมาณ34ก็จะอยู่แถวนี้นะครับอยู่ประมาณแถวนี้ตัวนี้เหมือนกันเนี่ยก็เกิดตัว V ในส่วนนี้เหมือนกันนี่ก็ช่วงอายุย่าง34ถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าได้จดบันทึกไว้อยู่ว่าช่วงไหนเขาได้เงินปีไหนอายุเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ได้อะไรเนี่ย1 V 1ตัว V 2ตัว V 3ตัวมีเส้นอุปธรรมจากตัวนี้วิ่งเข้ามาแตะมาค้ำอีกทีนึงก็คือได้มาแบบคนแฟนต่างชาตินะมารักมาชอบก็นะครับนี่ก็คือจุด34กับ38เนี่ยนะอายุมันก็อยู่ในตำแหน่งที่วีหงายขึ้นทั้งนั้นนะเป็นจุดกระทบที่ดีมีวาสนาตัวหลายเส้นถ้าเป็นเส้นเดียวๆสมมติว่าเป็นเส้นเดียวๆพุ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยนะค่อยๆไปอย่างลักษณะอย่างนี้มันก็คือเหนื่อยคนเดียวกว่าจะได้มามันไม่มีตัวช่วยมันไม่มีโชคอื่นๆเข้ามาเสริมมันหลายเส้นมันก็คือเป็นลักษณะของมีตัวช่วยมีตัวอุปถัมภ์เข้ามาคนนี้ก็เลยได้มีลาภก้อนใหญ่นะครับเงินก้อนใหญ่นั่นแหละเอาทีนี้ไปดูมือข้างขวาประกอบด้วยนะครับจะได้เห็นความชัดเจนว่ามันตรงกันยังไงและนี่ก็คือมือข้างขวาที่ผมเอาเส้นตีขีดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็คือ28นะช่วงตรงกลางนี่ก็คือยัก34นะครับ38มันก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้นะมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะครับเนี่ยคือมือข้างขวานะครับเนี่ยคือจุด34ช่วงที่ได้ครั้งแรกเห็นนะครับมันก็จะมี V จากตัวนี้แหละขึ้นมานะครับจากเส้นตัวนี้แหละมันวิ่งเป็นตัว V ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งและมันก็จะมีเส้นโชคที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะเล็กๆอยู่ข้างในเส้นที่มันเกิดขึ้นอยู่ข้างๆกันก็เรียกว่าเป็นเส้นโชคนะครับก็เลยมีโชคดี
ตัวนี้ก็เป็น V นะตัวนี้เพราะว่ามันเกิดจากเส้นชีวิตก็เนี่ยถ้าตีรากเป็นเส้นชีวิตนี่จุดนี้ก็คือเป็นขึ้นมาจุดนี้นะครับเกิดมาจากเส้นชีวิตอยู่นี้รากยาวเลยตัวนี้3 4 3 8ก็จะอยู่ประมาณนี้นะตัว38เนี่ยก็จะอยู่แถวนี้ปีล่าสุดแต่มือข้างขวานี่ดูอาจจะไม่ขึ้นสวยเหมือนมือข้างซ้ายแต่ว่าก็อย่าลืมว่ามือข้างซ้ายมันคือเรื่องส่วนตัวชีวิตส่วนตัวมันเลยไปดีอยู่มือข้างซ้ายไงทีนี้นะครับเนี่ยมือข้างขวาก็คือปัจจัย3 4 3 8เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเส้นวาสนาประคับประคองกัน1 2 3เส้นนะครับไม่ใช่เส้นเดียวๆเพียวๆไอ้ถ้าเป็นเส้นลักษณะเดียวๆเพียวๆนะมันอัตหิอัตโนราโททั้งหมดเงินกว่าจะได้มามันต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยความยากความลำบากแต่มันหลายเส้นก็คือโอกาสหลายทางมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบมันก็คือตัวเข้ามาช่วยอีกเป็นตัวหนึ่ง2เส้น3เส้นก็เลยได้เงินก้อนใหญ่อีกครั้งที่2เมื่อเดือนพฤศจิกาเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเร็วๆนี้เองนะครับลาภก้อนที่2ลาภก้อนใหญ่ของคนนี้นะครับอันนี้คือปัจจัยของอายุนะจุดตกของอายุทีนี้จะพาไปดูในจุดวาสนามันมีตัวอะไรเป็นตัวบ่งบอกว่าคนนี้จะสำเร็จนะจะมีโชคเดี๋ยวจะขอกรีดเส้นให้ดูก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วขึ้นเนี่ยเส้นอาทิตย์มีเส้นโชคนะครับเส้นอาทิตย์เนี่ยมันจะมีเส้นโชคจากตัวนี้วิ่งเข้ามานี่แล้วก็จะมีเส้นวาสนายกให้มอบให้มันจะเกิดขึ้นมารับกันอีกทีหนึ่งนะครับวิ่งมาค้ำกันและข้างๆกันเนี่ยก็จะมีเส้นอาทิตย์อีกเหมือนกันเนี่ยก็ลากมานี่อีกแล้วก็มีอีกตรงนี้นะครับมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะและข้างๆนี่มันก็จะมีเส้นลักษณะอย่างนี้นี่ก็คือปัจจัยหลักที่เป็นต้นทุนที่ดีก็คือมีเส้นอาทิตย์ที่สวยอยู่หลายเส้นนะครับและก็มีสัญลักษณ์การยกให้มอบให้ก็คือตัวนี้สัญลักษณ์การยกให้มอบให้นี้มันจะเป็นเหมือนกอไก่นะครับนี่ก็หนึ่งตัวนี่ก็คือเส้นที่วิ่งเข้ามาค้ำนี่แหละก็ใช่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเส้นโชคจากจุดนี้วิ่งเข้ามาค้ำเข้าอีกทีนึงแล้วก็เส้นตัวนี้วิ่งมาค้ำอีกทีนึงเห็นนะครับว่าจุดดีมันมีมันก็เลยเป็นต้นทุนที่ดีให้คนนี้สามารถที่จะมีเงินโชคมีเงินล้านได้นะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะของเส้นที่มันตัดมันก็มีเหมือนกันไอ้เส้นตัดนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันก็สามารถที่จะมีกับมันได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดตัดเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของเคยมีหนี้มีสินมาก่อนคนนี้นะแต่ตัวหลักๆคือต้นทุนที่ดีก็คือนี่แหละมีสัญลักษณ์ที่ไล่ฟังแล้วก็เส้นอาทิตย์มันมีคุณภาพดีนะเป็นหลายเส้นก็คือเงินเข้าหลายทางเพราะคนนี้แกก็หาเงินเก่งอยู่เป็นต้นทุนหลักอยู่แล้วแล้วก็คือตัวนี้ด้วยนะตัวนี้เป็นตัว V อยู่บนเส้นสมองถ้านับอายุช่วงย่าง38บนฝ่ามือมันก็ตกตัวนี้พอดีอายุย่าง38มันก็ตกอยู่ในฝั่งเนินของอาทิตย์เนี่ยพอดีเห็นไหมเส้นมันสวยขนาดนี้ตอนที่เขาไล่มาถามนะว่าจะได้ในช่วงนี้จะได้เงินมีลาภได้เงินก้อนใหญ่ไหมพอมาไล่เห็นอายุในจุดเส้นที่ทั้งจุดเส้นระบบเมติกแล้วก็ทั้งในมือเนี่ยโอ้ก็บอกว่าถ้ายังไม่พ้น38เนี่ยยังไงก็ได้ชัวร์นะยังไงก็ได้ผลปรากฏว่าก็ได้แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานี่เองนะครับครับและนี่ก็คืออีกปัจจัยหลักอีกตัวหนึ่งเส้นที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศคือเส้นแอร์ที่มันอยู่ข้างๆเส้นชีวิตเพราะเงินที่ได้มาเนี่ยก็คือได้มาจากคนต่างประเทศและนี่ก็คือปัจจัยอีกตัวนึงคือเส้นวาสนาที่เกิดอยู่บนเนินหลักฐานหลักทรัพย์นะครับมันเกิดขึ้นไปตรงๆลำบากไหมชีวิตก็ลำบากอยู่คนนี้คือมีต้นทุนที่ต่ำก็คือเป็นลูกชาวไร่ชาวนานี่แหละครับนะคือจุดเริ่มก็คือเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเนี่ยมันก็เลยต้องลำบากมาก่อนนี่แหละมันลำบากแต่ว่าอย่าลืมว่ามันเกิดอยู่ในฐานของที่มีคำว่ามั่นคงทางการเงินด้วยทางทรัพย์สินด้วยก็คือจุดที่มันขึ้นต้นเส้นที่มันขึ้นไปนี่ก็คือตัวสนับสนุนอีกทีหนึ่งเส้นวาสนาพวกนี้นะครับแล้วเกิดเป็น V ในส่วนนี้แล้วก็คือเส้นอุปธรรมในส่วนนี้ก็มีอีกนะครับมันเนี่ยก็อีกตัวหนึ่งเล็กๆข้างๆกันนี้ขึ้นมานี่นะก็เลยเกี่ยวข้องกับคนทางไกลคนต่างประเทศได้เพราะมีเส้นเดินทางด้วยนะครับส่วนนี้
ีนี้มาดูมือข้างขวาประกอบเห็นไหมมือข้างขวาก็เส้นวาสนาจากจุดนี้มันก็จะลากไปจากจุดเนินของหลักทรัพย์หลักฐานเหมือนกันแล้วก็มีตัว V เกิดอยู่ตัวนี้แหละเนี่ยก็คือความรุ่งเรืองแล้วแล้วข้างๆกันเนี่ยก็จะมีเส้นลักษณะอยู่ใกล้ๆก็คือมักจะมีโชคคนทางไกลมาช่วยเนี่ยนะครับก็คือคนนี้แหละแกเป็นคนหน้าตาดีนะคนนี้นี่ก็คือปัจจัยหนึ่งที่นี้ไปดูในบริเวณของเส้นอาทิตย์บ้างครับและนี่ก็คืออีกปัจจัยหนึ่งในมือขวาก็คือจะมีสัญลักษณ์ของการยกให้มอบให้นะครับเนี่ยก็คือตัวนี้เป็นเหมือนกอไก่จะกลับหัวกลับหายยังไงก็ได้หมดนะครับนี่ก็คือสัญลักษณ์ตัวนี้แล้วก็นี่ด้วยในเส้นตัวนี้แล้วก็เกิดเป็น V เนี่ยเกียรติยศชื่อเสียงความสำเร็จเงินนะครับก็คือการเงินด้วยเห็นไหมคือมันเป็นตัวจุดยืนเป็นต้นทุนที่ดีในมือคนนี้ที่มันมีบอกอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทำให้คนคนนี้สามารถที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ในปีที่พอเหมาะพอเจาะกับจุดอายุที่เดินไปหาไปถึงนะครับครับทั้งหมดทั้งมวลก็อย่างที่ไล่ให้ฟังนะมันมีจุดไหนขึ้นไปยังไงตรงไหนบ้างนะครับคือการได้มาของแต่ละคนมันจะมีรายละเอียดที่ต่างกันต่อให้เส้นเหมือนกันแต่ถ้าทำอาชีพไม่เหมือนกันในจุดยืนของแต่ละคนที่ต่างกันโอกาสได้มันก็ไม่เท่ากันนะครับมีวิกตอรี่เหมือนกันแต่บางคนก็ไม่มีไม่ได้เพราะมันขาดปัจจัยและหลายอย่างในมือของแต่ละมือนี่นะครับตัวจะยกให้มอบให้มันไม่มีหน้าตาดีไหมสวยไหมอย่างเงี้ยมันก็คือส่วนประกอบองค์ประกอบที่จะเข้ามาเป็นตัวสนับสนุนทำอาชีพอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่การแสวงหาของเจ้าของมือนะครับมันอยู่ที่การแสวงหาการดิ้นรนการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าจะเกิดมาในฐานะที่ค่อนข้างจะต้นทุนที่ต่ำไปลูกชาวไร่ชาลาเหมือนคนคนนี้เหมือนมือนี้นะครับแต่เขาก็มีความขยันมีความกตัญญูเป็นที่ตั้งในการดำเนินชีวิตมันเลยเป็นจุดที่ทำให้คนนี้ประสบความสำเร็จได้ลาภเงินก้อนใหญ่นะครับ